ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ดวงแตกสุดๆ ACL Elite Champions League โซนเอเชียบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟมารินอสโอ้โหต้องบอกว่านี่คือวันมหาวิปโยคของทีมจากประเทศไทยโดนญี่ปุ่นอีกแล้วครับท่านเกิดอะไรขึ้นวันนี้เดี๋ยวมาติดตามหลังเกมการแข่งขันทั้งหมดนี้ติดตามไปหน่อยแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามหลังเกมนะครับการแข่งขันฟุตบอล FC Champions League Elite นะครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับจะพูดก็พูดนะครับว่า1เกมเนี่ยนะครับมีมูลค่า3ล้านกว่าบาทนะครับสำหรับการแข่งขันถ้าหากว่าเก็บ3แต้มได้เนี่ยในเกมแต่ละเกมของการแข่งขันตรงนี้เนี่ยนะฮะซึ่งบุรีรัมย์ตอนก่อนเล่นเนี่ยมีอยู่7แต้มเขาหวังแน่ๆครับ10แต้มครับซึ่งถ้าหากดูจากศักยภาพของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ล่ะครับว่ามันก็พอสู้ได้มันก็พอจะหวังกันได้อันนี้พูดถึงก่อนเกมนะครับตัวผู้เล่นเนี่ยจัดต่างชาติมาเต็มที่ครับคือเนี่ยถ้าดูไลน์อัพแล้วใครก็มองนะครับว่าเฮ้ยมันสูสีดูดีแน่ๆนะครับทางฝั่งของบุรีรัมย์ครับใช้นักเตะไทยเพียงแค่3รายนั่นคือธีรธรนะครับแล้วก็ศาสลักษณ์แล้วก็สุภชัยใจเด็ดแต่บอกเลยครับเกมนี้ใช้3คนสุดท้ายเหลือ2คนโอ้โหดวงแตกจริงครับที่เหลือมาเหมือนเดิมเลยครับนิวเอเทริชคิมมินยอกดูเกาเคอร์ติสกูดลูคัสคริสปิมโกรันคาวซิดดีออนคูนะครับบิสโซลี่นะฮะคือที่เหลือก็อย่างที่ผมบอกไปนักเตะไทยแต่เหมือนกับว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะออกทรงดวงแตกครับดีออนคูวันนี้ก็ไม่ได้มาตรฐานที่ตัวเองเคยทำได้นะครับมีแต่ธีรธรที่คอยจะปั้นคอยจะพยายามทำแล้วบิสโซลี่ก็มาดวงแตกวันนี้อีกขณะที่ศาสลักษณ์หายประโคนงานเข้าโอ้โหเนี่ยมันครบเซตนะฮะมีทุกแบบอะครับนิวเออร์ทริชเนี่ยครับผู้รักษาประตูระดับพรีเมียร์ไปอยู่กับฟูลแลมมายังเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอันนี้คือเกริ่นให้ฟังนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมารวดเร็วเหลือเกินนะครับขณะที่โยโกฮาม่าเอฟมารินอสครับมีอิคุระนะครับผู้รักษาประตูคาโตะเอดูอาร์โดนะครับคามิจิมะนะครับแล้วก็ทางด้านของซากิบาระนั่นเองนะครับขณะที่แนวรุกทั้งหมดเลยนะครับตรงกลางด้วยยามาเนะอาเซียเบ้นะครับยานอุเอนากะนะครับอิโนอุเอะนะครับแล้วก็แอนเดอร์สันโลเปสนั่นเองครับคือเกมนี้เนี่ยถ้าจะให้เล่าแบบภาพรวมเลยนะช่วงแรกอ่ะบุรีรัมย์ก็ไม่ได้ออกสตาร์ทดีนะครับจะโดนล่อไปล่อมาซ้ายขวาคือแบบโดนแบบชนิดที่ว่าเรียงหน้ากันมานะครับตอนแรกในช่วงนาทีที่2เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเขาเปิดเข้ามาเนี่ยโอ้โหใครเห็นก็ว่าเข้านะครับดูอยู่สุโขทัยครับมองไปเจลีกเนี่ยมองไปญี่ปุ่นก็เห็นว่าเข้าแต่โลเปสโอ้โหยิงไม่ดีแล้วก็เป็นนิวเอเทริชที่ซุปเปอร์เซฟนะช่วงเริ่มต้นเนี่ยเป็นซุปเปอร์เซฟความมั่นใจยังดีอยู่เจ้าตัวเนี่ยครับพุ่งรับเอาไว้ได้คือเหลือเชื่อเลยนะรับลูกนี้ได้อะครับก็ต้องชมเลยเราก็ดูแล้วว่าเฮ้ยโอ้โหถ้ามาอย่างนี้บ่อยๆไม่น่าจะดีเลยเว้ยนะครับสำหรับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยปล่อยไม่ได้เขาเตือนแล้วในนาทีเดียวกันนะครับเปิดกลับมายานมาติอัสเปิดกลับมาอีกรอบนึงก็เป็นโลเปสยิงจ่อๆคือมันไอ้แป๊กอย่างนี้นี่มันแป๊ก2ทีติดเนี่ยมันเหลือจะเชื่อนะครับผู้บรรยายเนี่ยคุณเจวรปัตรเนี่ยร้องเสียงแบบร้องเสียงหลงอะเอาเงี้ยเด้อเฮ้ยอะไรอย่างนี้เลยนะครับไม่เข้าได้ยังไงขนาดเจ้าตัวยังแทบจะไม่เชื่อสายตาเลยครับแทบจะไม่เชื่อสายตาว่าเฮ้ยนี่ยิงได้อย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่าเจ้าตัวในฤดูกาลยิง19ลูกนะโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีการโหมบุกกระหน่ำเลยครับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสช่วง5ทีแรกเขาเรียกว่าเสียวถึงเสียวมากถึงเสียวสุดๆนะครับโอ้โหต่อบอลจังหวะขึ้นเกมเนี่ยก็ภาวนาว่าอย่าโดนเร็วนะครับขึ้นมาแล้วแล้วมีโอกาสยิงอีกนะฮะแต่ว่าสุดท้ายยังไม่ตรงกรอบนะฮะในการลุ้นช่วง10นาทีแรกแล้วกันนะโอ้โหคือมันบทจะรอโดนอะและหลังจากนั้นมานาทีที่8ครับเป็นธีรธรบุญมาทันเนี่ยจ่ายวันนี้เขาจ่ายทะลุช่องวางบอลได้สวยเลยนะครับแล้วหลุดมาผู้ตัดสินไม่ได้ตีธงรอดีเลย์แฟกนะครับแต่ว่าเล่นไปก่อนดิออนคูก็ได้จังหวะกดเหมือนขาตายยังไงไม่รู้อ่ะเกมเนี้ยนะครับหลายๆคนเข้าช้าวิ่งช้าบีบช้านะครับแล้วยิงเปี้ยงไปผู้รักษาประตูเขาก็เซฟไปก็เป็นโอกาสของบุรีรัมย์บ้างนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสแบบ
ต่อเนื่องของบิโซลี่อีกเช่นเดียวกันนะครับจากจังหวะที่ศาสลักเนี่ยเปิดเข้ามาพอเปิดเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเป็นบิโซลี่ที่เก็บตกได้นะครับบิโซลี่เก็บตกได้หาจังหวะพยายามจะยิงโยกหลอกดึงสวยเราก็คิดว่าได้แน่ๆก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่ทำได้ดีช่วงต้นเกมนะฮะแต่ว่าไม่ได้นะครับผู้รักษาประตูนี่ก็อยู่ถูกที่ถูกเวลาพอดีนะครับหลังจากนั้นครับนาทีที่11อันเนี้ยต้องชมเลยครับอิโนอุเอะจากโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสเลี้ยงขึ้นมาตัดเข้าในแล้วยิงโค้งโค้งโอ้โหเสียบเสาเข้าไปเลยครับผู้รักษาประตูระดับพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างนิวเอทลิตไม่สามารถเซฟลูกนี้ได้ต้องยอมรับอันนี้ปรบมือให้อันนี้คือความสามารถเฉพาะตัวซึ่งมันทำให้ช็อกกันไปเหมือนกันจังหวะนี้ทำให้เครื่องของบุรีรัมย์เครื่องแฮงค์นะฮะคือถ้าเป็นคำว่าเครื่องแฮงค์เออร์เลอร์ต้องเปิดปิดเครื่องได้แต่ฟุตบอลมันเปิดปิดเครื่องไม่ได้อะครับมันต้องเล่นต่อเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะลวนไปอย่างเงี้ยนะครับจนจบครึ่งแรกนะฮะหลังจากนั้นบุรีรัมย์พยายามจะสู้ธีรทรก็เปิดทะลุช่องไปอีกทำได้สวยเลยนะหลายต่อหลายทีครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่เป็นประตูไงนะฮะจนกระทั่งมานาทีที่27นะครับเป็นศาสลักไหประโคนไปเข้าเสียบชนิดที่ว่าเข้าตากรรมการสะสลักหายประโคนเสียบเข้าตากรรมการไม่รอช้าครับโอ้โหลูกนี้ใบแดงทำให้บุรีรัมย์ถูกโดนยิงไป1ลูกแล้วโดนใบแดงไป1ใบแล้วหลังจากนั้นนาทีที่14มาโดนแฮนด์บอลจุดโทษจากมิตโซลี่บอกได้เลยครับว่าโอ้โหเจ้าคุณลุนช่องนี่มันวันมหาวิปโยคนี่นะครับบุรีรัมย์โดนอีกแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อแล้วผู้ตัดสินเขาจะเลือกไงครับมือขึ้นมาขนาดนี้ก็ต้องให้เป็นจุดโทษนะครับบุรีรัมย์จะโวยยังไงก็แล้วแต่มันไม่รอดนะครับสุดท้ายครับโลเปสยิงเข้าไปครับแล้วหลอกจนนิวเอทลิตเนี่ยเสียจังหวะบอกได้เลยว่าโอ้โหเสียเลยวันนี้นะครับแล้วมาโดนอีกลูกในนาทีที่45+3ครับอันเนี้ยสุดจะเหลือเชื่อช็อกเลยนี่เอเทริชครับรับลอดหว่างขาดรัสไม่เลยครับโอ้โห3-0ครับผู้เล่นน้อยกว่าด้วยไม่รู้ว่าครึ่งหลังจะทำอย่างไรนั่นเองสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตอนนี้ไปเรื่อยๆแล้วครับเนี่ยกลับมาต่อกันครึ่งหลังนะครับของบุรีรัมย์ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเครื่องดับเลยครับเพราะว่ามันโดนอีกลูกนาทีที่57นะครับอันนี้ต้องบอกจริงว่าไปกันใหญ่ครับแล้วก็เป็นโลเปสที่ยิงแบบจ่อๆครับคือมันพลาดไม่ได้อะครับโอ้โหคือต้องบอกว่าน่าเห็นใจนะครับคือโดนทุกรูปแบบวันนี้โอ้โหพีน่าจริงๆครับ 4-0 ครับถึงตรงนี้แล้วต่อมาครับนาทีที่66บุรีรัมย์ก็ยังโดนอีกนะครับ5-0ครับจากการเปิดเข้ามาและชาร์จจ่อๆของอูเอนากะนั่นเองครับคือหมดอะไรตายอยากแล้วครับตอนนี้ครับบุรีรัมย์ส่วนคอมเมนต์หลังเกมเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเดือดจริงๆนะครับคือต้องยอมรับนะครับว่าบุรีรัมย์ก็วันนี้เนี่ยผิดพลาดไปหมดนะครับเจอทุกรูปแบบจริงๆนะครับแต่คอมเมนต์นี่ก็ใส่ไม่ยั้งเหมือนกันนะครับไม่ปราณีเลยเอางี้ดีกว่าคอมเมนต์ไลฟ์ปราณีนะครับบางคนก็บอกว่าเลอะเทอะเหมือนบอลอบต.โอ้โหคอมเมนต์นี่ก็โหดเกินนะฮะอีกคนนึงก็บอกว่าโกเมสที่เสมอบุรีรัมย์มาไปฟ้องมารีนอสครับอ่อนเกินบุรีรัมย์เละเลยครับเกมนี้ยับแพ้กี่ลูกนะก็เชียร์ทีมจากประเทศไทยเอออันนี้มีให้กำลังใจนะฮะให้กำลังใจกันนะครับในวันที่ผิดพลาดนะครับอีกท่านนึงบอกว่าใบแดงเนี่ยจะนอนหลับไหมเนี่ยนะครับศาสลักน่าจะนอนไม่หลับนะครับบอกเลยครับยับเยินอีกคอมเมนต์หนึ่งครับก็บอกว่าโอ้โหสวยครับท็อป5เอเชียนะฮะไม่ปราณีจริงครับคอมเมนต์เละยิงช้าๆหน่อยกรรมการนับไม่ทันโอ้โหต้องบอกว่าโลกโซเชียลนี่มีน้ำตาร่วงกันบ้างแล้วครับดูทรงนี่มันจะไปเยอะมากเลยนะครับสนุกฝ่ายเดียวครับหวานเจี๊ยบนะเสร็จงานนะครับแบบนี้ฮะโอ้อ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับเกมวันนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบก็ติดตามกันได้ครับเป็นกำลังใจให้กันต่อโดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
มาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด